สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่ตอนนี้เวทอยู่หน้าโครงการหลวงดอยอ่างคางนะครับนี่เห็นหมอกไหมข้างหลังนี่เป็นหุบเขานะครับเป็นหมู่บ้านคนสมัยก่อนนี่ตรงนี้เขาขายของเต็มไปหมดเลยนะปีนี้ไม่ให้ยกเลิกไปหมดเลยไม่มีใครขายของเลยครับแต่ก่อนเนี่ยลานตรงนี้ขายของเป็นซุ้มเป็นเต็นท์นะครับขายของกินของฝากขายยาจีนโสมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นตลาดมันเป็นตลาดเนี่ยไม่มีแล้วเพื่อนๆเขาจะเอาแบบบรรยากาศแบบบ้านๆจริงๆอ่ะนู่นดูทะเลหมอกฝั่งนู้นเข้าไปดูตลาดชุมชนร้านค้าชุมชนเดี๋ยวไปดูร้านค้าชุมชนนู่นนักเรียนโรงเรียนอะไรบ้านอะไรบ้านสุ่มอะไรบ้านคุ้มบ้านคุ้มไปโอ้คนหลังมาแล้วนุ่นจากข้างบนดีนะเรามาก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเวทจะพาเดินไปเที่ยวข้างในนะครับข้างในร้านค้าชุมชนเนาะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวข้างในไอ้โครงการหลวงนะครับไปดูไอ้อะไรนะดอกซากุระกับพญาเสือโคร่งเขาถอนออกมาขังห้อยอยู่บนอ๋อนู่นเหรอหมูหมูน้ำค้างปะไม่ใช่หมูหมูแดดเดียวหมูแดดแบบไอ้นี่ไงหูไปถูกใจวิวตรงนู้นมากเลยทะเลหมอกข้างบนอ่ะสวยเห็นควันออกปากไหมแม่ควันออกปากพี่เบนิดเดียวเบควันออกปากแค่นั้นถือว่าไม่หนาวมากเย็นๆกำลังดีเลยตอนนี้ดอกซากุระเต็มนู่นพญาเสือโคร่งเหรออันนี้จิบๆแต่ก่อนไม่เคยมาพักบ้านพักในดอยอ่างขางนะครับทุกวันนี้เขาให้รื้อออกหมดเลยไม่มีคนขายของด้วยนะเขาให้ไปกางเต็นท์ที่เดียวตรงที่เว้ยไปนอนเมื่อคืนน่ะเดินลัดไปนี่ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมในซอยนี่ยังมีร้านค้าเหมือนเดิมดีค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาอดเพียงค้าม่อนก็กินได้นะคะเดินไปไหนพ่อข้างล่างมันก็มีค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหลังเด้อผู้ที่นั่นก็ใช่ไหมเอาไปมาใส่ในหัวมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างล่างร้านเป็นมาล่ามาล่าก็มีไปเดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับตอนไม่ยังเช้าเลยกี่โมงเนี่ย7:30เดินลงไปไหมเดินลงไปเดินลงไปก็ได้ไปโอ้ไก่ย่างครับเอาไม้หนึ่งหมูละหมูนี่ใช่อ้วกไหมใช่อ้วกสุกยังยังไม่สุกถ้าจะเอาไปมาก็ได้เขาอยู่หมูปิ้งกันแล้วที่ร้านจอดรถก็ร้านตรงนั้นนั่นแหละพี่เบย์บอกรอกินก็ได้หมูปิ้งแบบข้าวเหนียวไม่มีอ่ะข้าวเหนียวควันออกปากเลยอร่อยเดี๋ยวพี่เลี้ยงดิหาขยะพี่ไม่อยู่ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวพี่ให้ครับมันเลี่ยนกินให้ไก่เนาะหวานไม่กินก็โยนให้ไก่อร่อยหวานดีตรงนี้เขาไม่ให้พักเลยหรอครับไม่ให้พักเราสั่งลิ้นหมดเลยครับหรอทำไมเขาลื้ออะพี่เขาลื้อได้กี่ปีอะปีที่แล้วอะหรอเหมือนว่าเป็นที่ของอุทยานอ๋อเป็นที่ของอุทยานครับไม่มีสำเร็จเสียดายนะครับถ้าก่อนยังเคยมาเที่ยวตรงลานตรงนี้เขายังจัดขายของเลยปีนี้ไม่ทำเลยเหรอเป็นตลาดแล้วครับอืมตรงนี้ก็ให้คนพักหัวก่อนไม่ให้พักกันไงไม่ให้พักแล้ว
คนก็ต้องไปกางเต็นท์ที่เดียวคือตรงนั้นอย่างเดียวใช่ไหมที่เมื่อคืนผมก็ไปนอนนู่นเนี่ยม่อนสนอะม่อนสนนะครับม่อนสนในโรงเรียนก็กางได้อะพี่ใช่ครับตั้งกินหมดข้าวเจออะไรกินหมดเลยนับด้วยเด้อสี่ไม้เนี้ยอร่อยอะอยากกินอีกอยากไม่กินอีกเอาอีกไม้หนึ่งเป็น5นะพี่5ไม้ปาร์ตี้หมูปิ้งหมูปิ้งเปล่าสองอุทยานใช่ไหมที่บ้านว่านี่อยู่ไรครับหรือว่าพวกคือเราทำที่จะเป็นธุรกิจอะครับไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเนาะนักท่องเที่ยวก็น้อยลงใช่ไหมว่าอยู่เพราะดูปีก่อนๆนะแน่นอึบเลยอะถ้าไม่กี่พักนี้แน่นอึบใช่อะคนที่เคยขายของก็ไม่มาขายแล้วใช่ไหมคนที่เคยขายเก่าๆเลิกเดี๋ยวรอไส้อั่วนะครับไม่รู้ว่าจะขายให้ใครใช่ไม่รู้จะขายให้ใครไส้อั่วนะครับน่าเสียดายเนาะเกิดไม่รู้กี่หลังกี่หลังโอ้เจ้านี่เป็นแบบส่งแกนี่เลยใช่หยุดให้พักลื้อแล้วโอ้ยตอนที่เขาได้เขาก็ได้หลายล้านแล้วอะก็สั่งพี่สร้างเสร็จสั่งปิดยังไม่ได้ครบพักยังไม่ได้ครบพักปีเดียวครับนี่ไม้เท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่กี่ไม้ละแปดเหลือไส้อั่วครับเอาให้ครบ10ไม้อ่ะอีก2ไม้ไส้อั่วเราไส้อั่วนะครับหิวคนที่มาสร้างนี่คนที่นี่ครับเขาค่าชุดเซอร์เลยไหมไม่มีครับเขาไล่เลยไม่แล้วว่าทำภาพอันนี้ทำไทยคนมาตัดเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนู้นดีกว่ามีไก่ดำนะครับเพื่อนๆเห็นไก่ที่วิ่งวิ่งอยู่ในกล้องไหมมันเป็นไก่ดำนะครับไอ้ตาลุงอ่ะเนี่ยหาได้จ่ายอันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเหรอครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอันนี้เส้นอะไรครับพี่อันนี้เส้นมาล่าค่ะเส้นมาล่าเหรอมาล่าเขาจะใส่น้ำจิ้มอันนี้เหรอพี่ค่ะข้างของเสน่ห์ค่ะมาล่ามาชิมหน่อยค่ะพาไปเดินดูเนี่ยที่เราเดินดูจากไกลๆนะครับเห็นหมอกไหมทะเลหมอกเนี่ยบ้านหมู่บ้านเนี่ยครับมันเป็นหุบเขาพอดีล่องหมอกเต็มเลยเพื่อนโอ้ยบรรยากาศดีจังเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยดอยอ่างขางไม่มีคนขายของเลยครับที่พามาดูตรงนี้อะไรอยากดูไก่นะดูไก่มีขนที่ขาด้วยไก่ดำพันไก่ดำแต่ก่อนไม่เคยมากินในนี่นะไก่ดำตุ๋นยาตีนที่นี่นะครับแล้วก็ผัดหมี่ยูนานอร่อยที่เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะโอ้สวยมากอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนองุ่นเลยองุ่นหรือเปล่าเหมือนเขาปลูกองุ่นนะโอ้ยดอกพญาเสือโคร่งเพื่อนเห็นไหมสีชมพูเต็มเข่าเลยนู่นน่ะเป็นเส้นขึ้นไปเลยสวยมากสวยสวยโอ้ธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆอันนี้ต้นหม่อนปะปะเดี๋ยวเราเดินไปร้านหมูปิ้งไปกินไส้อั่วก่อนไส้อั่วร้อนร้อนไม่ถือเอากระเป๋าด้วยหรอกคล้องแขนไป
เดี๋ยวหาคือแป๊บนึงแม่แป๊บอ้วกร้อนร้อนเอาแต่เตาเลยอืมโอ้ยหมอนเหรอโอ้ยเกาแล้วบาเอ็มด้วยป่ะไม่พาเดินไปดูข้างในป่ะเดินลัดออกมาอีกทางหนึ่งครับหุ้ยกะล่ำพันนี้หรือว่าต้องอะไรครอบแต่งมันหรือเปล่าครอบมันไม่แก่กะหล่ำพันนี้เป็นกะหล่ำที่ถูกใจบล็อกเคอรี่เล็กจ้าจ้าเด้อเลยคนน่ะเค้าสามารถก็50บาทค่ะสามารถ50บาทบล็อกเคอรี่เบบี้บล็อกเคอรี่60 70 75บาทเฮ้ตลาดเช้านะครับดอยอ่างขางปลาท้องโก นมโอตีนโอ้อะไรกนอะไรอ่ะปลาท้องโกขายไงคะตัว5บาทจ้ากี่ตัวดีเอา40ครับปลาท้องโกร้อนๆเลยเดี๋ยวเอา40บาทครับร้อนๆเลยหน้าโครงการหลวงนะครับดอยอ่างขางข้างในจ้าดอกไม้สวยนะคะครับอันนี้อะไรอ่ะซาลาเปาทอดเหรออะไรนะคะมันโถทอดซาลาเปาทอดมันโถทอดซาลาเปาทอดของพ่อเป็นมันโถทอดของพ่อเป็นมันโถทอดไหนด้วยดูข้างในขอดูข้างในหาไม่หันอีกครั้งขอบอ๋อเป็นมันโถนุ่มแม่ไหนขอดูหน่อยสีเขียวแล้วน้องเอามือใส่มือใส่ถั่วดำด้วยใส่อะไรคะถั่วแดงไม่ใช่เหรอถั่วแดงเหรอค่ะถั่วแดงเอาเส้าสีเขียวไม่เขียวนี่คือสีเหลืองเออไฟหลบจุดขอดูป้ายหน่อยมีหม้อน้ำขิงผสมน้ำผึ้งน้ำโสมนมสดนะครับหน้าโครงการหลวงนะครับเนี่ยจอดรถแล้วก็เดินมาได้นะเวก็จอดรถตรงนี้เนี่ยข้างๆเนี่ยเหลือบตึกไปโอ้กาแฟนมสดด้วยนี่หม้อนมสดนะครับชาปากีอร่อยเหรอสั่งทีเด็ดชาปากีอร่อยชาปากีคืออะไรชาใช่ไหมคะไม่เอาอะไรนะชาอะไรอร่อยนะก็คือมันเป็นชาปากีผสมนมชาปากีสถานถ้าทำถ้าใส่น้ำร้อนอ่ะมันจะออกแบบฝาดๆหน่อยถ้าใส่นมสดจะเย็นๆแบบอ๋อมันหอมๆมันก็คือเหมือนชานมเนี่ยแหละชานมเนี่ยแหละใส่น้ำเชื่อมอีกนิดนึงใส่น้ำผึ้งเอออ่ะใครจะกินปลาท้องโกร้อนๆถือว่าจริงอยู่ตายละฉันจะทำยังไงฉันถึงจะได้กินค่อยแก่เพื่อนๆเบนไม่มีมือนึงคือปลาท้องโกตัวเองอยากกินเนี่ยกินไม่ได้กินเลยโอ้ยทำหกทุกคนไม่ว่างนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนเบย์ขอกินปลาท้องโกก่อนนะครับแวะมาอุดหนุนหน่อยมาอุดหนุนพี่ก็ได้นะครับนี่หน้าโครงการหลวงเยื้องๆข้างๆตรงคางออกมีอะไรบ้างครับมีซาลาเปาทอดนมปากีซาลาเปาทอดนะครับหมั่นโถทอดน้ำขิงน้ำโสมนมสดกาแฟสดเอ้ยไม่ใช่กาแฟสดกาแฟซองแต่ใส่นมอะไรเงี้ยเนสกาแฟนี่มาตรงนี้มะนาวหวานนะเพื่อนดูลูกใหญ่มากกินเนื้อ
กินเนื้อเหรอกินเนื้อค่ะมะนาวไว้กินเนื้อเหรอมีมันมีพันบัวหิมะโอ้เป็นพันนี่วะพันบัวหิมะชอบไอ้ตรงเบบี้ไอ้เนี่ยเบบี้บล็อกโคลี่เนี่ยเนี่ยเบบี้บล็อกโคลี่นะครับแครอทแครอทกันละ10บาทกันละ10บาทเลยเอาไปเคี่ยวปอปอกันละ10บาทล้างมาดีล้างไม่ต้องล้างกลับเลยนี่ลากชูลากชูนะครับเบบี้แครอทวันนี้ลากอะไรลากโสมเหรอลากโสมโอ้เยอะใหญ่ด้วยกระสอบอันนี้นี่150อะโวคาโดบัวหิมะ10กิโลกว่าเจ้าลากชูถ้าเป็นกิโลอย่างเงี้ยมันกิโล20บาทลากชูนะครับกิโล100เอามั้ยบัวหิมะเอามั้ยคะจะจุดเริ่มก็เดี๋ยวจะโดดให้อีกน้อยนึงจะจุดเริ่มก็เดี๋ยวจะโดดให้พิเศษเลยเอามั้ยคะกินอะไรอีกไหมบ้านหลังนี้มีพี่จะเดินไปซื้อร้านนู้นซื้อลูกชิ้นนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้นะครับโครงการหลวงอันนี้มันเป็นทางออกและทางเข้าอยู่ทางนี้ใกล้ๆกันไปซากุระซากุระเหรอไปเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆ เพราะว่าเดี๋ยวไว้จะไปถ่ายเข้าไปในโครงการหลวงนะครับไปถ่ายซอกซากุระนะไม่รู้ปีนี้บานไม่บานอะไรยังไงก็ไม่รู้ยังไม่ได้เข้าไปดูเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้จากกันเป็นเท่านี้ครับเบสจะเดินไปซื้อลูกชิ้นทอดร้านที่เบสบอกตั้งแต่ตอนที่เดินลงมานะครับไป